อันนี้เจ็บไหมนะปวดตลอดโอเคดูจะหายปวดไหมด้วยนี่นะครับเอาละท่านเหยียดขามาทางนี้ค่ะสบายพิงแม่งหลังเลยดูสิว่าผมใช้คำว่าเมื่อกี้เน้นหนักเรื่องความรู้สึกนะค่ะผมบอกว่าอันนี้สองผ่ามือเปล่าตัวเขาเองผมมีพลังงานบริสุทธิ์ในตัวดูมันจะโฟลว์ไปหาคุณค่ะคือมันจะเอ็กซ์เชนจ์กันเนี้ยทางผมไปหาคุณทางคุณจะมาหาผมของผมคือความไม่ปวดค่ะไปดูดดึงความปวดคุณออกมาอันนี้ไม่ใช่จิตวิทยาค่ะซึ่งจะรู้สึกเองค่ะไม่ใช่สะกดจิตแล้วก็ไม่ใช่จิตวิทยาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตเอาจริงไหมอย่างไรจะรู้สึกไหมครับว่าโทษครับใจแทนจังแต่มันทำไม่ได้คำถามคำแรกถามว่ารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไหมครับที่ท้องจุดนั้นค่ะเหมือนไม่มีอาการเหมือนตอนนี้ไม่เห็นอาการค่ะเฮ้ยผีเข้าอย่างไรแต่ว่าได้ยังไงเนาะแบบว่ามันพักยกหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจพักยกนี่หมดสิพักยกคือเขาทรายเนาะค่ะก็รู้เองเนาะเพราะว่ายังไม่ได้แตะจุดนั้นเลยนะครับถ้าแตะจุดนั้นก็จะรู้ต่อไปมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะก็เพียงแค่เขาจะนิ่งเน้นมากเรื่องความรู้สึกธรรมดาและธรรมชาติที่พูดถึงกันนะครับวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ค่ะไม่สามารถที่จะมาตรวจวัดช่างตวงวัดความรู้สึกทำไม่ได้นั่นคือข้อจำกัดทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะแปลว่าเรื่องธรรมชาติก็สามารถตรวจวัดได้ความรู้สึกเนาะค่ะแต่สิ่งที่มันอยู่เหนือธรรมชาติหรือซ่อนอยู่ในธรรมชาติเนี่ยฮะตัวนี้เป็นตัวเร่งทำให้ธรรมชาติเดิมปวดก็จะเครียดหายมันต้องมีตัวที่มันเหนือกับธรรมชาติและอยู่ในซ่อนอยู่ในธรรมชาติจริงมันจึงจะทำให้ได้นะครับนานต่อไปมนุษย์ยุคนี้นะฮะจะเข้าใจเรื่องนี้นะครับศตวรรษที่21ผมเรียกว่าเป็นกองความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ความจริงในหนังสือกันมามากแล้วเช่นพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานความร้อนพลังงานไฟและพลังงานแม่เหล็กยังมีอีกมีพลังงานสัตว์มีพลังงานจลเป็นวิชาทางโลกที่เรียนมาทั้งหมดค่ะเดี๋ยวผมสรุปเลยพลังงานที่ว่านั้นทั้งหมดคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้น
แต่พลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่ว่านั้นพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยกำลังเวิร์กกันเลยนะแต่นะขอให้เข้าใจตรงกันซะแต่ง่ายเยอะมากความเข้าใจไม่ใช่ความเชื่อนะครับค่ะมีความเข้าใจเท่านั้นจัดสลายความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาตามวิชาที่เราต้องเรียนกันมาค่ะยุคนี้มันถึงยุคความจริงของจริงแท้ครับเช่นปวดท้องความจริงไหมจริงหายปวดจริงไหมใช่ไม่เคยรู้จักผมก็บอกเออพักยกค่ะไปพักนานๆหน่อยเนาะพักยกเมื่อกี้ก็วิ่งวิ่งวิ่งมาทางนี้จี๊ดจี๊ดเออนั่นแหละค่ะไม่ค่อยวิ่งไปกำลังแชร์กันอยู่เวลานี้ค่ะแชร์กันทั่วร่างกายสุดท้ายแล้วสังเกตต้องการให้รับรู้เรียนรู้ด้วยกันไม่ต้องไปเร่งเร็วจนเกินปัดเกินปัจจัยเพราะเร็วแล้วมันจะข้ามช็อตทำให้เราสติเราจับไม่ทันว่ามันเป็นไปได้ไงมันเป็นจะเป็นฟิสิกส์ภาษาฟิสิกส์นะฮะแบบท็อปแล้วนะเกินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคือหนึ่งแล้วว่านิวทริโนแล้วว่าหายตัวหายไปเรื่อยๆนั่นสองก็คือโฟตอนสามก็คือพลาสมาเนี่ยมันกำลังตัวพลาสมากำลังเซอร์เคเรตกันอยู่เวลาถ้าเข้าใจในเรื่องของพลาสมานะส่วนโฟตอนก็เหมือนกันเพราะมันทำนองเดียวกันแต่ตัวท็อปก็คือตัวที่เรียกกันว่านิวทริโนตัวนั้นแปลว่าหายตัวเลยหายวับไปกับตาวับเว้าแววข้ามมิติของเวลาทันทีโทษเอาละขยับเออโปรดสังเกตเดิมจะเดียวคงทำงี้ไม่ได้เนาะมันปวดนั่นโทษครับปึ๊บอย่าลืมหายใจนี่แหละพยายามชาร์จเข้าไปเลยซูเปอร์ชาร์จไปเลยหายใจนะเป็นตัวช่วยเยอะมากนะคนและความรู้สึกไหมครับนี่เฉพาะท่อนล่างค่ะได้ชีวิตใหม่กลับบ้านแล้วมั้งค่ะวันที่9ค่ะจะโดนผ่าตัดผ่าต่อซะละมั้งนัดส่งกล้องคือหนูไม่รู้ว่ามันจะต้องเจออะไรบ้างค่ะเพราะว่าหมอก็ไม่ทราบก็เลยให้ส่องเหรอค่ะแต่ก็มีบางท่านคิดว่าเป็นไส้ติ่งหรือเปล่าเหมือนแบบที่คุณลุงแจ้งว่าจะเป็นไส้ติ่งไหมเนาะค่ะแต่เอาละหมอก็ไม่ทราบค่ะแต่เราทราบแน่นอน before ก็คือปวดค่ะ after เดี๋ยวนี้คือหายปวดค่ะใช่ไหมนี่คือเราทราบแน่นอนค่ะถ้าเราหายเรียบร้อยแล้วจะไปหาเขาไหมวันที่9ถ้าหายแล้วก็คงไม่ไปค่ะแต่ใจถ้าหายแล้วก็คงไม่ไปค่ะโอเคนะถ้าไปอย่าเจออะไรรู้ไหมฮะเจอกลัวการผ่าตัดค่ะกลัวหมอรักษาผิดเลอเออค่ะกลัวตัดอวัยวะที่เรากลัวนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์วินิจฉัยผิดค่ะกลัวโดนตัดอวัยวะที่ไม่ควรจะตัดธรรมชาติเขาสร้างมาแล้วเนาะโอเคต่อไปก็เรื่องข้างบนร่างกายตอนนี้จะหายใจจะโล่งมากเลยนะครับนี่ผมยังไม่สัมผัสจุดนั้นนะเนี่ยเอาครั้งสุดท้ายสัมผัสจุดนั้นให้เอ๊ะครั้งหนึ่งก่อนตามผมจะช่วยผมจะช่วยผมfollow up follow me แล้วก็หายใจมันจะให้ feeling อย่างนึงออกมานะครับเออ
นะพลังงานมันจะแชร์กันเนี่ยมันจะวิ่งไปทั่วตัวได้เลยผมเรียกมันว่าไฟฟ้าสถิตนะครับผมเรียกมันว่าไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติครับตัวนี้จะสบายตัวมากนะครับครับอ่อนตัวตามสบายสบายปวดเมื่อยเนี่ยเมื่อยหลังเมื่อยอะไรต่างเนี่ยป๊อกแป๊กเลยใช่ครับมันคนละความรู้สึกกันเลยแหละครับโทษครับตึ๊ดโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นถูกวันที่หนึ่งแง่แบบเนี้ยลองอธิบายความรู้สึกสิครับมันเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเพียงใดก็ความปวดในท้องลดลงค่ะลดลงแต่ยังมีอยู่นิดนึงเหมือนพักยกค่ะมันปวดมาเดิมเยอะเต็มร้อยกันแล้วกันเนาะค่ะอันนี้สุภาพร้อยมาโอ้โหแบกข้าวสารมาร้อยกระสอบเลยล่ะค่ะนะทีนี้ข้าวสารที่ว่านั้นร้อยมันหายไปกี่กระสอบแล้วมันจาก100หายไปประมาณ60โอ้เหลือ40เองค่ะบางช่วงมันก็หายไปเลยแต่บางช่วงมันก็เหมือนแบบจิ๊ดขึ้นมานิดนึงโอเคค่ะยังสู้กันอยู่เนาะค่ะโอเคอ่ะต่อไปเดี๋ยวล้างมือก่อนครับสามารถบอกอาการที่เป็นอย่างอื่นได้เพิ่มไหมคะก็ลองเล่าให้ฟังก่อนก็ได้ครับเป็นหูมีเสียงเป็นมา10ปีแล้วค่ะไปค้นหาเองก็เลยทราบชื่อว่าคือทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าตินไนตุสอาการหูมีเสียงเหมือนแมลงร้องตอนกลางคืนอยู่ตลอดเวลาเป็นมากว่า10ปีตรวจแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ไม่หายแพทย์วินิจฉัยไม่ถูกก็ไปหลายที่แล้วค่ะทั้งขาตามอย่างถ้าหากว่ามันเกิดหายไปเพราะซ้อมมือเปล่าเนี่ยผ่านได้ไม่ถึง15นาทีเนี่ยค่ะมีบ้านขายบ้านให้ได้ไหมเนี่ยนะมีเครื่องบินขายเครื่องบินให้เลยมีบุญกุศลที่ให้คุณหมอด้วยค่ะผิดแล้วคำพูดนี้ผิดแน่นอนลุงหมอไม่ใช่หมอแน่นอนเพราะรู้ว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ที่ว่านั้นเจอมาหลายรอบแล้วเขาก็ยังไม่รู้ทำให้หายไม่ได้มาถึงลุงหมอถ้าเป็นหมออีกมันก็ไม่หายต่อเลยครับมันหมดยุคหมอแล้วมั้งนะมันมาถึงยุคมือแล้วมั้งเอาไปคิดเป็นคำถามเปิดให้ได้พิจารณานะครับค่ะโอเคต่อไปนี้จะลองทั้งสองเวอร์ชันเลยเนาะทั้งหูด้วยเนาะค่ะโอเคหูด้วยดูสิโทษครับแป๊บแป๊บนี่ไปแล้วจ้าหูผ่อนตามผมนิดนึงก็ตกลงกันเจ็บขอให้บอกค่ะโทษครับแอดนี่นะยังโยกขาไกลนิดนึงซ้ายขวาขาไกลล่างดีมากครับดีมากครับช่วยกันทูแอคชั่นดับเบิลแอคชั่นกดครับปึ๊บปึ๊บเอากลืนน้ำลายตึกตึกนี่แน่อะไรมันจะขนาดนั้นงานนี้ปึ๊บ
นี่นี่พอสังเกตจะบอกชีสาพืชเลยครับท้องหายปวดแน่นอนครับเห็นไหมขมิ้วท้องสิเล่นๆดูสิไปพร้อมกันไหมระหว่างหูหัวเบาหัวด้วยครับเบาหัวตาสว่างด้วยไปได้ทั้งตัวเลยครับปวดครับแล้วจ้าปึ๊บปึ๊บต้องไอสิครับถามว่าหมดไหมครับหูน่าเบามีความเบามีความเบาตามกล้ามเนื้อค่ะเสียงยังคงมีอยู่ค่ะแต่ความปวดน้อยน้อยลงค่ะปวดให้ปวดในหูนั่นเหรอปวดปวดในหูแล้วก็ปวดตามกล้ามเนื้อน้อยลงค่ะค่ะท้องท้องพระเอกของเรื่องตอนนี้เจ็บน้อยลงมากค่ะเจ็บน้อยลงมากค่ะเบาๆค่ะกดเองเจ็บไหมครับกดเองตอนนี้ไม่เจ็บค่ะเดิมจับไม่ได้แต่ไม่ได้เลยเดิมมันเหมือนกดลงไปเราไม่รู้ว่ามันกดแล้วมันเจ็บตรงไหนคือหนูหาจุดไม่เจอค่ะตอนนี้ก็กดแล้วก็เฉยเฉยไม่เจอเลยค่ะกดแล้วก็เฉยเฉยค่ะหรือกดไม่ถึงหนูก็ไม่แน่ใจค่ะไม่ใช่นะเบาหัวมาไหมครับความปวดหัวกับปวดแถวนี้เบาลงมากแต่ยังเหลืออยู่อาจจะเป็นเนื่องด้วยความกังวลค่ะใช่ครับเหลือแค่ร่องรอยร่องรอยความกังวลหรือแต่กลิ่นอายก็แล้วกันเนาะค่ะโอเคครับผมเข้าใจเอาล่ะต่อไปผมช่วยท้องค่ะดูนะสองมือเปล่าโทษครับจะหายใจได้มากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมชาวครับโทษครับตุ๊ด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 ปุ๊บนี่แน่โปรดสังเกตสอบไหวไหมครับค่ะมีแค่นี้ฮะไม่มากกว่านั้นถ้ามากกว่านี้จะทรมานเพราะมันเพียงแค่ครั้งแรกอย่าเพิ่งไปรุนแรงเขาเนาะค่ะไหวไหมครับแบบนี้ค่ะพอโอเคค่ะหายใจได้ลึกขึ้นค่ะไปต่อหายใจได้ลึกขึ้นมากค่ะแต่ก่อนหายใจไม่ได้เต็มครับเต็มความรู้สึกครับเต็มไหมเต็มร้อยไหมเต็มร้อยเลยค่ะเอานะต่อไปนี้จะเป็นการสร้างกระบวนการที่แพทย์เขาว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมค่ะหรือทางนุ่งบอกว่าเบิร์นคือเผาไหม้ค่ะเอาอ้าปากกว้างนี่ดูดอากาศเข้าไปปื๊ดหายใจทางปากปากดูดปิดเดินลงไปในท้องกลั้นไว้กลั้น
เมื่อกี้เพิ่งจำหมกไปแล้วเมื่อกี้นี่เอาเข้าจังหวะพูดปิดกลืนตามด้วยกลั่นหายใจพักให้ออกนะครับสัก30วินาทีผ่านไป1นาทีผ่านไปเวลาออกออกต้องเป่าจมูกเลยครับจะโล่งผิดสังเกตมากเลยของยางออกไม่ได้ก็ออกได้ถ้าเพียงพอแล้วออกไม่ยังออกแล้วบอกนะอะไรเกิดขึ้นในตัวเห็นดาวไม่เห็นเดือนไหมเนี่ยค่ะได้ความรู้สึกใหม่กลับมาแล้วมั้งค่ะบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกในทางที่มันบอกไม่ถูกเพราะมันแย่กว่าเดิมดีบอกไม่ถูกเพราะมันดีมากกว่าเดิมดีกว่าเดิมแต่บรรยายความรู้สึกไม่ถูกค่ะเกินภาษาค่ะมันเกินภาษาเกินภาษาถูกต้องครับนี่คือฟีลลิ่งค่ะเหมือนเวลาใครถามว่าเจ็บหรือปวดเรามักจะบอกว่ามันบอกอาการไม่ได้ว่ามันคือเจ็บหรือมันคือปวดอยู่ที่เดียวกันค่ะมันเป็นพี่น้องกันเจ็บกับปวดเดี๋ยวมันปวดเวลาแต่ปุ๊บมันเจ็บใช่ค่ะถ้าเจ็บคงเหมือนอาการมีดบาดอันนั้นคงจะเรียกว่าเจ็บแน่นอนแต่ปวดนี่ค่ะก็คิดว่าปวดมากแต่มันไม่ชัดค่ะบางทีเราก็นิยามไม่ถูกค่ะโอเคครับดีฮะดูงอกแหละคณะพา